อย่างรอบนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าตอนเช้าพระมาบิณฑบาตอ่ะเจอนักศึกษายังนั่งกินเหล้าที่ร้านนี้อยู่เลยยังเมากันอยู่ยันหว่างกันเลยทนไม่ไหวคุณผู้ชมครับไปตรวจสอบกันหน่อยนะฮะดูคลิปนี้ฮะโอ้โหพระมาวัยรุ่นยังแบบโอ้โหนั่งกันอยู่เลยแล้วที่สำคัญนะครับร้านนี้มันเป็นร้านแบบอาหารแบบกึ่งเหล้ากึ่งผับอ่ะคุณผู้ชมห่างจากมหาวิทยาลัยสถานศึกษา1กิโลเมตรครับเฮ้ยเปิดได้เหรอเนี่ยคลิปวัยรุ่นนะครับมั่วสุมในร้านเหล้าเปิดจนถึงเช้าแบบไม่ได้รับอนุญาตนะครับคลิปนี้ชาวบ้านพื้นที่ตำบลบ้านดอนนาตำบลขามเรียงครับอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเนี่ยเอามาร้องเรียนผ่านนักข่าวข่าวใหญ่ในพื้นที่นะครับบอกมันมีร้านเหล้าครับมาเปิดจำหน่ายเครื่องดื่มอาหารให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นนิสิตนักศึกษานี่แหละห่างจากมหาวิทยาลัย1กิโลเมตรครับแล้วก็มีหอพักนักศึกษาบริเวณนี้อีกเยอะเลยห่างจากวัดโพธารามดอนนาเนี่ยประมาณ300เมตรมีร้านเหล้า 4-5 ร้านตั้งเรียงรายอยู่ริมถนนแล้วแต่ละร้านดัดแปลงเลยนะครับเนี่ยฮะพยายามไปเจาะดูเอาสังกะสีปิดทึบเลยสูงเลยครับไม่สามารถมองเข้าไปในร้านได้มองไม่เห็นว่ามันมีคนนั่งกินเหล้าอยู่หรือว่าเล่นดนตรีอยู่นะครับคือจากคลิปเนี่ยทางร้านก็จะมีการเล่นดนตรีแล้วก็ให้วัยรุ่นเนี่ยนั่งกินกันจนถึงเช้าเกือบทุกวันไม่ได้เป็นโซนนิ่งไม่มีใบอนุญาตของสถานบันเทิงแล้วก็เปิดแบบนี้มานานกว่า 4-5 เดือนแล้วครับไม่เกรงกลัวกฎหมายเจ้าหน้าที่มาตรวจก็ไม่เคยเจอว่าเปิดเกินเวลาแล้ววัยรุ่นก็กลายเป็นแหล่งมั่วสุมกินเหล้าจนถึงเช้าเอื้อมระอาเนี่ยฮะชาวบ้านเขาบอกแบบนี้จนตอนนี้เขาเรียกขานนะฮะเหล่านักเที่ยวเขาบอกว่าบริเวณนี้เรียกว่าร้านเหล้าเรียบด่วนดอนนาตำรวจนะฮะลองฟังดูนะฮะร้านเหล้าเรียบด่วนดอนนาผู้สื่อข่าวข่าวใหญ่สอบถามชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ครับอยู่ใกล้วัดบอกแบบนี้ร้านเหล้าแห่งนี้เปิดตั้งแต่กลางวันจนถึงเช้าทุกวันจนที่จอดรถเนี่ยเต็มถนนไปหมดคือกลัวจะเกิดอันตรายช่วงมืดค่ำสอบถามกับเนี่ยฮะคุณยายบ้านดอนนาบอกร้านแถวนี้เปิดถึงเช้ายายตื่นเช้ามาเนี่ยลูกเอ้ยก็จะนึ่งข้าวใส่บาตรพระในช่วง6โมงเช้าได้ยินเสียงเพลงดังอยู่เลยโอ้โหติดชื่องกันอยู่โอ้ติดชื่องอยู่เลยแล้วยิ่งช่วงพระเดินมาบิณฑบาตเนี่ยวัยรุ่นใส่สายเดี่ยวหนุ่งน้อยห่มน้อยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากร้านโวยวายเสียงดังด้วยลองฟังเสียงนะครับสมมุติการที่สอดแจ้งเสียงเปิดเราสอดแจ้งก่อนป่ะครับได้ยินเสียงหกโมงอยู่นะหกโมงบัดนี้ย้ายออกไปใส่บาตรเด้อบัดนี้ครับส่วนกันไปเจรสองเจรสามจนไปตะสายเดียวจนอันพระอาจารย์ว่าโอ้คนนะนุ่งหน่อยห่มหน่อยเนาะทุ่มหนึ่งพาเพื่อนเพื่อนบาตรเพื่อนเพื่อนใส่บ้าเนาะเพื่อนใส่มาใส่บาตรเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขายเพื่อนห่มหน่อยนุ่งหน่อยเนาะคนนะคนละเนี่ยครับคุณป้าคุณตาคุณยายคนเฒ่าคนแก่เขาก็เป็นห่วงอนาคตของชาติที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้และไม่ได้เปิดร้านเดียวนะ 4-5 ร้านริมถนนเลยนะฮะฝากด้วยละกันครับฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปตรวจสอบหน่อยว่าเอ๊ะมันเปิดยันวางแบบนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าบางสถานที่เนี่ยมันก็อาจจะนำร่องเปิดไปแล้วแต่มหาสารคามไม่ได้เปิดนะฮะคุณอนุทินพูดแล้วผ่านมาสักครู่มันนอกโซนนิ่งนั่นไงชัดอยู่ละขายเที่ยงคืนได้แค่นั้นเองถ้ามีใบอนุญาตนะครับอันนี้ยังไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยผิดล้วนๆอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยด้วยคุณอนุทินบอกเจ้าหน้าที่คุณลงไปดูเคสนี้เลย 4-5 เดือนแล้วเนี่ยเรื่องนี้ถึงหูคุณอนุทินคุณอนุทินบอกนักข่าวเลยถามแล้วจะเอาไงดีกับเรื่องโซนนิ่งตี4นะท่านบอกว่าเดี๋ยวขอประเมินผลสักปีนะค่ะใช้เวลาปีนึงในการประเมินผลเพราะว่าหลายพื้นที่ขอนะหลายพื้นที่เขาก็อยากจะขยายเวลาเปิดถึงตี4ด้วยเหมือนกัน